ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีลุ้นเป็นจ่าฝูงด้วยสำหรับ BC BC เทโรต้องยิง3ประตูครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเริ่มมา23นาทีเกมรุกของเทโรได้ยิงก่อนลูกนี้แต่เบาไปหน่อยครับประตูผู้รักษาประตูวันนี้ของสุขสงครามเป็นผู้รักษาประตูอย่างวัชระบัวทองครับยิงตัวมาจากโอสถสภาเกมแรกเลยครับเจองานหนักจากทีมหัวตารางอย่างเทโรแต่จังหวะนี้เซฟอีกแล้วครับจังหวะยิงของโชชิโมจิวันนี้ก็ลงแนวหน้าคู่กับจอจิเวลคัมดูครับโฉบเข้ามาแล้วแปะลูกนี้แม่ยังติดวัชระผู้สาประตูที่เคยอยู่ทีมมายาวนานอย่างพุทธสันปกก็ย้ายไปอยู่สุพรรณบุรีกับสุพรรณนะครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกได้บินปัดอีกแล้วครับแม่วัชระโอ้โหมาเกมแรกนี่บอบช้ำเหลือเกินน่วมนะครับมาเป็นชุดเอาซ้ายของรังสรรค์นะครับรังสรรค์เนี่ยเห็นแวบๆแล้วว่ามีช่องลองยิงดูแล้วแหมเกือบได้นาทีที่42จากเตะมุมมงชงมาแล้วสายลูกนี้ของชนาธิปสงกระสินครับส่งบีซีเทโรขึ้นนำจนได้ครับบุกอยู่นานมากครับทั้งเกมในครึ่งแรกตอนเจ้าตัวตอนแรกก็ได้ครั้งแล้วนะครับก็โดนเราเซฟได้ครั้งนี้ไม่รอดครับมงชงมาของโชครับแล้วโอ้โหว่างมากเลยครับแถว2ไม่มีใครประกบเลยหมดแล้วครับหมดสิทธิ์จริงๆครับวัชระเนี่ยพอเก็บตกได้แบบนี้แล้วไม่มีแนวรับมาปิดให้เร็วนะครับก็เลยทำให้ชนาธิปเลือกยิงได้เลย 1-0 นะครับได้ประตูปลดล็อกความกดดันสักทีสำหรับทาง BC เทโรครับครึ่งแรก 1-0 ครับครึ่งหลังเริ่มมา5นาทีเทโรรุยอีกครั้งชนาธิปให้กับกิลเบิร์ตกุมสันด้วยซ้ายอุ้ยเฉียวสาวไปนิดเดียวครับยังนิ่งอยู่ครับโชเซ่บอจิสวันนี้เหมือนจะขยับมาอยู่ตรงกลางครับสำหรับกิลเบิร์ตมาอีกแล้วครับเกมโอ้โหตัดมานี่ไม่มีสุขสงครามลุยเลยแล้วตรงนี้เดียวๆไหลมาแล้วโชชิโมจิโอ้โหยิงง่ายๆเข้าไปจังหวะนี้ต้องชมชนาธิปด้วยนะฮะคือพอเขาจะง้างเนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้โหตัวบล็อกเต็มเลยเห็นโชว่างดูครับเนี่ยง้างแล้วเห็นเต็มไหลเลยครับโอ้โหแล้วพอดิบพอดี2-0โชชิโมจิให้ปุ๊บแล้วเคลื่อนที่มาเอานะครับกิฟต์แอนด์โกเลยให้แล้วไปเอานะครับมาเลือกอย่างนี้วัชระหมดสิทธิ์ครับได้ประตูเร็วครับประตูที่2ในต้นครึ่งหลังแล้วก็ยังลุยต่อนะครับจากลูกตั้งเตะของรังสรรค์เปิดมาได้โมงโอ้โหชนคานจังว่าเริ่มเลยครับแล้วซ้ำไม่ได้โอ้โหเกมบอลลูกกลางอากาศก็ยังเป็นอันตรายของทางเทโรเหมือนเดิมไดกินะฮะจังหวะโขกลูกนี้โอ้โหชนคานเต็มๆนาทีที่77ดูเกมของสุขสงครามบ้างนะเชดินเก่าครับทางด้านของซาริปสายนุ้ยแต่ว่าหมดแล้วก็เรียดเหลือเกินดูเกมของเทโรขึ้นมาแล้วนี่ครับมีใบแดงครับเกมนี้โอ้โหเป็นใบแดงคู่เลยนะครับจอร์จี้เวลคัมและมีพงพิพัฒน์คำนวณดูครับผู้สินประพฤติสมศรีทำยังไงเรียกเลยนะฮะมานี่โอ้แดงคู่เลยครับคือทาง BC เนี่ยจะเสียหายสำหรับเกมถัดไปด้วยนะครับไม่มีจอร์จี้ไม่คุ้มเลยจอร์จี้เวลคัมอาจจะได้นั่งดูฮอนดูรัสแบบสบายใจหน่อยนะฮะไม่คุ้มเลยคือไม่ได้ไปทำฟาวไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะคือพงพิพัฒน์เนี่ยไปทำฟาวแล้วก็มีกระทบกระทั่งกันโอ้โหนี่ล้มชานะฮะถึงเล็กออกโอ้โหก็เหลือ10คนครับในช่วง10นาทีสุดท้ายทั้ง2ทีมแต่อย่างที่คุณพงพิสุทธิ์เรียนว่าโอ้โหเกมหน้านี่สำคัญเลยนะฮะในเกมต่อๆไปถ้าแดงโดยตรงอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีการแบนถึง2เกมนะฮะเป็นอย่างน้อยโอ้โหช่วงท้ายนี่มีงัดกันอีกแล้วก็มีเหลืองมีแดงที่2นะครับจะมีเกมหนักมากจังหวะทำฟาวธนาเทพนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้มันไม่ได้โดนอะไรเลยนะฮะเหลือนี่2ครับสินโดนตกตาแล้วครับตรงนี้แน่นอนโชชิโมจินี่เนียนเหลือเกินโอ้โหนี่แทบจะไม่โดนเลยก็ถ้า2เหลืองถ้ายังไม่สะสมใบเหลืองครบ4ใบก็ยังลงสนามได้นะฮะแต่ว่าก็มี3ใบแดงเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่ BC เทโรศาสนะเปิดบ้านเอาชนะ GSE สมุทรสงครามได้2ประตูต่อ0
มสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น